รถกระบะขนาด full size เป็นที่ต้องการของสิ่งรถกระบะทั่วโลกโดยเฉพาะออสเตรเลียตลาดรถกระบะขนาด1ตันอันดับ2ของโลกรองจากไทยด้วยกำลังซื้อที่มีมากเรื่องราคาจึงไม่ใช่ปัญหาและนั่นนำไปสู่การผลักดันของนิสสันออสเตรเลียให้มีการประกอบนิสสันไททันพวงมาลัยขวาเพื่อป้อนตลาดแดนจิงโจ้จะว่าไปแล้วมีความพยายามในการนำไททันมาจำหน่ายในออสเตรเลียตั้งแต่ปี2017ซึ่งเป็นรถพวงมาลัยซ้ายที่ถูกผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกาและแน่นอนว่ารถรุ่นนี้มีการทำตลาดในประเทศที่ใช้รถพวงมาลัยซ้ายเท่านั้นแต่จากการให้สัมภาษณ์ของซีเฟนเลสเตอร์ผู้บริหารใหญ่ของนิสสันออสเตรเลียที่เผยว่าทางบริษัทมีทางออกสำหรับเรื่องนี้หากจะมีการจำหน่ายไททันในออสเตรเลียขึ้นมาจริงๆในปัจจุบันนิสสันออสเตรเลียได้อนุญาตบริษัทท้องถิ่นแห่งหนึ่งให้สามารถทำการดัดแปลงรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศได้เช่นนิสสันนาวาร่าที่มีรหัสว่า AT32 ซึ่งคาดว่าจะมีชื่อรุ่นย่อยว่า Warrior และจะเริ่มจำหน่ายในออสเตรเลียปลายปี2019นี้ซึ่งบริษัทพันธมิตรที่มีฐานที่ตั้งในเมืองเมลเบิร์นดังกล่าวมีศักยภาพพอที่จะทำการดัดแปลงไททันให้เป็นรถพวงมาลัยขวาได้ซึ่งสื่อออสเตรเลียอย่างคาร์เซลส์เชื่อว่าน่าจะเริ่มมีการศึกษาความเป็นไปได้นี้แล้วแม้ว่านิสสันไททันจะมีจำหน่ายในออสเตรเลียอยู่แล้วบ้างผ่านการดัดแปลงโดยบางบริษัทแต่นิสสันออสเตรเลียต้องการให้มีการดัดแปลงรถอย่างเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับที่ทางกลุ่ม Walkinshaw Group ทำการดัดแปลง Chevrolet Silverado และ Ram ให้เป็นรถพวงมาลัยขวาซึ่งสามารถทำให้บริษัทสามารถจำหน่ายรถได้ในจำนวนที่ไม่จำกัดและยอดขายที่ออกมาก็น่าประทับใจในสหรัฐอเมริกานิสสันทำตลาดไททันในหลายรุ่นย่อยทั้งตัวถังแบบ Single Cab Extra Cab และ Crew Cab มาพร้อมขุมพลังเบนซิน V8 ความจุ 5.6 ลิตรให้กำลังสูงสุด389แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 7 สปีดโดยรุ่นย่อยที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีจำหน่ายในออสเตรเลียก็คือรุ่นย่อย Pro 4X เลสเตอร์เปิดเผยเพิ่มเติมว่าทีมงานจะพยายามผลักดันให้เรื่องนี้เป็นจริงขึ้นมาได้รวมถึงการนำรถรุ่นอื่นๆมาทำตลาดเพิ่มเติมเช่นนิสสันเทอร์ราที่จะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องระบบความปลอดภัยให้ดีขึ้นรวมถึงนาวรานิสโมตามที่เราได้นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี กับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ